สวัสดีค่ะแม่จงเองค่ะวันนี้จะนำมาดูว่าผักสวนครัวของเรานำมาประกอบอาหารอะไรได้บ้างอ่ะนะคะแม่จงก็เก็บผักจากสวนครัวมาประกอบอาหารง่ายๆได้หลายอย่างตามโครงการของพ่อหลวงของเราที่ตรัสว่าให้เรามีชีวิตอย่างพอเพียงอ่ะนะคะลองดูค่ะว่าเมื่อเราปลูกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราทานอาหารตรงนี้เข้าไปแล้วอิ่มท้องปลอดภัยไม่กลัวสารพิษยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกท่านสามารถที่จะปลูกได้ตามวิถีชีวิตที่เรามีพื้นที่ในแต่ละเมืองที่เราอาศัยอยู่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะอาหารที่เราทำนะคะยังสะอาดและปลอดภัยแม่จงก็ทำเครื่องแกงที่จะประกอบอาหารเองด้วยนะคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะหาถ้าเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปบ๊ายบาย